ชลบุรีวาไรตี้นะคะใช่แล้วมาเปิดบานของพวกเราได้แล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสองคนอยู่พวกเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็นิดนึงนะคะสดใสร่าเริงเหมือนเดิมใช่แล้วอยู่กับพี่เจกิ๊กเซอร์นิสซ่าหน่อยๆเซอร์น้อยๆน่ารักได้อีกนะคะประจำคลื่นเพลง 98.5 FM เพลงเพราะมิชลินค่ะอยู่กับพี่เจจ๋านะคะหน้าใสๆหัวใจสวยนะคะก็ประจำอยู่ที่คลื่นเพลงเหมือนกันนะคะ 98.75 เพลงเพราะไม่ใช่เล่นนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เลยใช่แล้วค่ะสำหรับช่องทางการต่อนะคะอยากจะติดต่อพวกเราเนาะมีทั้งออนแอร์แล้วก็ทางออนไลน์นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปฟังได้เลยไม่ว่าจะเป็นรับชมหรือรับฟังนะคะถ้ารับฟังหมุนไปเลยนะคะที่ขึ้นเพลง 98.5 FM เพลงเพราะมิชลินของพวกเรานะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของออนไลน์ก็มีเหมือนกันนะคะก็สามารถพิมพ์ไปเลยนะคะ www.konchonburi.co.th แล้วก็คลิกไปเลยเข้าไปเนี่ยจะมีทุกๆมีทั้งหมด4ลิงก์ด้วยกันไม่เพียงแต่จะมีของเพลงเดียวใช่ลิงก์แรกก็จะเป็นของ 88.25 นะคะ Music Relax ค่ะก็จะมีเพลง Easy Listening นะคะที่จะเป็นเพลงแบบเบาๆและสบายๆใช่ถัดมาก็จะเป็นลิงก์ของพี่ใหญ่ของเราหรือเปล่าใช่แล้วค่ะ 88.75 ทุ่งกรุงธนค่ะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นคลื่นของพวกเรานะคะประจำการเลยที่เพลง 98.5 FM เพลงเพราะมิชลินเดี๋ยวพี่จะกิ๊กจัดวันไหนบ้างอะคะวันไหนหรอนี่เลยรู้สึกว่าผังจะเปลี่ยนบ่อยเลยเปลี่ยนบ่อยนะเพื่อแบบจะมีคนอยากฟังพี่เจกิ๊กจัดรายการส่วนมากนะคะจะอยู่ตอนเช้าๆนะคะ8 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาใช่แล้วทุกวันเลยยกเว้นวันพฤหัสนะคะจะเป็นวันหยุดนะคะไม่ได้จัดนะคะใครที่อยู่มาคิดถึงพี่เจกิ๊กก็อดใจรอเพียง1 วันนะคะแล้วก็ฟังได้นอกนั้นทุกๆวันเลยใช่ไหมรู้สึกจะมีวันเสาร์ด้วยเอาวันเสาร์ด้วยนะคะค่ะแล้วพี่เจ๊จ๋าล่ะจ๋าจะประจำการในทุกๆวันพฤหัสนะคะตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาจนถึง10 นาฬิกาเลย2 ชั่วโมงเต็มๆในช่วงของ Play All Loud ก็จะมีเรื่องราวรอบๆตัวเรารอบๆโลกนี่แหละมาฝากกันวันไหนที่เราไม่อยู่นะคะจ๋าจะมาใช่ค่ะจะมาแทนเราเลยอ๋อคือเรามาแทนพี่เจ๊กิ๊กใช่แล้ววันหยุดของเราไงจ๋าก็มาแทนใช่พฤหัสนะคะสำหรับช่องทางการต่อของเราได้บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเหลืออีก1 อย่างนะคะยังมีทีวีออนไลน์นี่ค่ะต้องลิงก์สุดท้ายจะเป็นลิงก์ของทีวีออนไลน์ทีวีออนไลน์ของเราก็หลากหลายรายการมากๆเลยนะคะทั้งรายการที่ให้ความสนุกสนานความบันเทิงนะคะแล้วก็ยังมีความรู้ด้วยนี่ค่ะคือทุกลิงก์เนี่ยจะมีประโยชน์ใช่แล้วแล้วก็มีความสนุกสร้างความบันเทิงให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนค่ะค่ะสำหรับทีวีออนไลน์นะคะรายการตอนนี้ก็มีรายการของกิ๊กนะมีฟันทูเพลมีท่ามามีท่าฟันทูเพลใช่ฟันทูเพลใช่ฟันทูเพลฟันทูเพลกับพี่เจโรดนะคะแล้วก็จ๋าต้องมีเหมือนกันเป็นรายการซาลาเฮโยเดี๋ยวขอยืมหน่อยซาลาเฮโยจริงๆคือเป็นพิธีกรคู่กับพี่เจมปานั่นเองค่ะก็จะเป็นรายการที่อัปเดตแฟชั่นในบ้านเราแล้วก็พาไปแหล่งช็อปแหล่งกินแหล่งช้อปปิ้งต่างๆค่ะค่ะก็สามารถติดตามชมกันได้ค่ะของเราก็ไปทัวร์เหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งรายการนะคะดีๆรายการคู่ออนทัวร์ด้วยนะคะคู่ออนทัวร์อย่างนี้เลยนะน้องภูของเราเนี่ยก็จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวทั่วสารทิศในเมืองไทยเลยใช่แล้วพิธีกรเด็กที่มากความสามารถนะคะอีกหนึ่งคนด้วยเนาะสำหรับน้องนี้ก็ฉายแววตั้งแต่เด็กเลยถูกต้องใช่แล้วค่ะนอกจากเราจะมีหลากหลายลิงก์ทางหรือว่าออนไลน์แล้วนะคะเรายังมีโปรแกรมทัวร์ดีๆด้วยมาฝากคุณผู้ฟังที่ชมกันด้วยนะคะสำหรับโปรแกรมทัวร์ของเรานี่เลยพลาดไม่ได้ต้องบอกเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมกิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเน้นย้ำค่ะในวันที่3 กุมภาพันธ์ 2556ก็คือการไปสักการะเทพมังกร3 ส่วน3 จังหวัดใน1 วันค่ะใ
ช่แล้วใครที่มีปีชงนะคะตรงกับปีนี้ก็ไปร่วมกันแก้ชงได้มีปีอะไรบ้างนะมีปีกุลก็คือปีหมูนั่นเองค่ะเขาบอกว่าจะชง 100% เลยนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นปีมะเสงก็คือปีงูเล็กนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นปีขานปีเสือนั่นเองใครที่เกิดปีเสือก็ต้องรีบไปแก้ชงด่วนเลยนะคะแล้วก็ปีสุดท้ายก็จะไม่ค่อยชงเท่าไหร่ก็คือปีวอกหรือปีลิงนั่นเองค่ะตัวจ๋าก็เกิดปีวอกเช่นกันอ๋อไม่ค่อยชงแบบไม่หนักใช่ไม่หนักเท่าปีกุลหรือว่าปี3ปีก่อนก็ไปร่วมแก้ชงกันได้นะคะราคาไม่แพงอ๋อใช่ก็คือเพียงท่านใครที่เป็นสมาชิกกับเรามีราคา 1,499 บาทเท่านั้นอันนี้สำหรับสมาชิกเนาะถูกต้องแล้วก็สำหรับบุคคลทั่วไป 1,699 บาทเท่านั้นค่ะก็ต้องเรียกว่าคุ้มจริงๆเกินคุ้มด้วยใช่เพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเราจะมีการทานอาหารเจที่โรงเจนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีทานอาหารเป็นอาหารมังสวิรัติโอ้โหค่ะที่ร้านอาหารคุ้มเกินคุ้มเลยเพราะว่าปีที่แล้วไปมาอร่อยมากๆเลยต้องไปใครอย่าพลาดเลยนะคะกิจกรรมนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยากจะไปมากๆเลยไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่สาธุขอให้ได้ไปแต่ที่แล้วชงไงอ๋อปีที่แล้วชงแต่ไม่ได้ไปก็อยากไปปีนี้นะคะถ้าไม่ได้ไปกิจกรรมนี้มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยกิจกรรมของเรานะคะเยอะแยะมากมายอย่างเช่นนะคะที่ผ่านมาก็ต้องปีใหม่ถูกต้องเป็นกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดฟังธงก็มีโอกาสได้ไปมาเหมือนกันค่ะสนุกสนานกันเลยทีเดียวแล้วก็อิ่มบุญมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีการไหว้พระพิฆเนศนะคะก็ไปร่วมแบบว่าอุทิศให้ความสำเร็จเข้าสู่ตัวเราใช่นะคะก็เป็นคาเนสายะนมหาใช่ไหมอันนี้คือเป็นคาถาแบบย่อที่เราจะบูชาพระพิฆเนศเพิ่งรู้เลยเนี่ยใช่คือแบบบางทีเราเคยแบบว่าเวลาสอบอย่างเงี้ยเราก็จะแบบท่องคาถานี้เลยนะขอให้สอบผ่านให้สอบผ่านอะไรงี้เราก็เหมือนแบบจะเคยท่องแต่ว่าเป็นคาถาที่ยาววันนี้อีกอ๋อจะเป็นคาถาย่อเนี่ยใครที่พลาดกิจกรรมที่ผ่านมาเราก็สามารถไปกิจกรรมนี้ได้เช่นกันใช่เพราะว่าตอนนี้จะมีหลากหลายกิจกรรมรอเราอยู่สำหรับตอนนี้พลาดไม่ได้เช่นกันนะสำหรับศิลปินของเราเป็นยังไงได้ยินมาแววว่าหล่อเข้มดูดีดูดีกำกล่อมสดด้วยสดสาวไปไหนที่อยากรู้แล้วว่าน้องเม่นวลันยูค่ะเขาชื่อว่าเม่นวลันยูนะคะจะว่าขนของเขาจะทิ่มแทงใจจริงๆดูดีแล้วแบบขนลุกเลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าเขามีสิ่งพิเศษความน่ารักอะไรมาฝากเราค่ะก็ไปพบกับพี่ก้อแล้วก็พี่อ้อนกันเลยแล้วก็ศิลปินของเราเม่นวรัญญูค่ะตามมาเลยไปเลยบริษัทคนธนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระ9วัดนมัสการ9มงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหว้มังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนาน3ถิ่นดังไปกลับใน1วันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเทราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนะมหะสักการะพระพิฆเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำ5พี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะภาคีวารีปาฏิหาริย์อิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์3ปางเดินทาง3ถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญ5มงคล5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนธนบุรีจำกัดโทร02801-3211ถึง14มอไซค์มาพี่
เร็วเร็วนี่ด้านนี้ด้านนี้ดูไปบวกกับด้านเร็ว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 ไปทำบุญไปไปไปยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทคนธนบุรีจำกัดเรามีโปรแกรมทัวร์หลากหลายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะเที่ยวสนุกสุขใจสนใจโทร02-801-3211ถึง14ไปมังกรเทพแห่งพลังอำนาจบารมีความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งแห่งโภคทรัพย์ผู้ค้นหาถิ่นสักการะครบส่วนตามห่วงจุ้ยย่อมนำมาซึ่งความรุ่งเรืองรับตรุษจีนปีนี้บริษัทคนธนบุรีจำกัดมอบโปรแกรมสุดพิเศษตามรอยมังกรอันศักดิ์สิทธิ์เสริมพลังแห่งชีวิตเนรมิตโชคลาภหัวกรุงเทพท้องฉะเชิงเทราหางจันทบุรีพร้อมแก้ชงต้องตามพิธีสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลปีมะเสงปีขานและปีวอกก็บุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรขอพรรับตรุษจีนเยือน3ถิ่นไหว้3ส่วนเลิศล้วนมงคลทรัพย์ไปกลับใน1วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2556บัตรราคา1,699บาทสมาชิก1,499บาทสำรองที่นั่งด่วน02801-3211ถึง14สวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเจอกับเรา2คนอีกแล้วนะคะกับคุณบุรีวาไรตี้ออนทีวีทางช่องที่33เหมือนเดิมเลยมีคุณอภิตาเป็นตัวแล้วค่ะกับผมพี่เจโก้เศรษฐบุษินรายงานตัวครับผมถูกต้องแล้วค่ะเจอเราทั้ง2คนนะคะรับรองค่ะว่ามีเรื่องดีๆนะคะแล้วก็รวมถึง MV แล้วก็เพลงเพราะนะคะมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะคะและวันนี้พี่ก็พิเศษสุดๆเลยแน่นอนนะรายการของเราก็จะนำศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะฮะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักแล้ววันนี้ก็มาถึงคิวศิลปินหนุ่มโอ้โหกระดีกระดาสังเกตปะแน่นอนอยู่แล้วนะทีมงานหัวเราะเลยลาศิลปินหนุ่มมาที่ไรนะฮะแบบว่ากระปี้กระเป๋ายังไงบอกไม่ถูกต้องนะคะหัวใจมันก็คองตัวไปด้วยธรรมดานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยศิลปินของเราที่จะมาคุยกันในวันนี้นะคะศิลปินที่มากความสามารถโอ้โหอันดับแรกเลยคือหล่อก่อนหนึ่งสองสองคือเพลงเพราะสามดีมากนิสัยดีมีเวลาให้รู้สึกว่าโอ้โหเยอะไปแล้วแกอะทุกอย่างเลยนะคะฮะนะคะอ่ะต้อนรับด้วยสำหรับคุณเม้นวรัญญูค่ะครับผมเชิญเลยเย้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนอกจากว่าหน้าตาจะหล่อแล้วเสียงยังหล่อมากเลยนะครับผมพูดนะพี่โก้จะแบบว่าตอบไม่ดีเลยพี่โก้ก็หล่อเหมือนกันครับสไตล์กันใช่ผมหล่อสไตล์แบบแปลกๆนะประหลาดด้วยเดี๋ยวนี้คนชอบของแปลกครับผมนะคะอ่ะก่อนอื่นให้แม่งแนะนำตัวกับพี่ชายกันสวัสดีครับผมแม่งวรัญญูนะครับผมจากค่ายพีเอ็กซ์กรุ๊ปครับนะคะค่ายพีเอ็กซ์กรุ๊ปนั่นเองถามก่อนนะคะว่าพบผกผันหรือว่ามายังไงไปยังไงถึงได้มาอยู่ PA Group ได้เอ่ยครับก็เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้มาเป็นนักร้องครับผมแต่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องมากก็พยายามร้องเพลงประกวดไปทุกที่แต่ก็ตกรอบตลอดนะผมครับผมก็ทางนี้ก็ได้เจอผู้ใหญ่ครับผมแนะนำกันมาแล้วก็จึงได้มารู้จักเจ้าของค่าย PA Group ครับเขาก็เห็นในความสามารถและความตั้งใจก็เลย
เปิดโอกาสให้มาทำผลงานเพลงบางทีก็เป็นการก้าวกระโดดมากเลยนะครับใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าถ้าไล่ตามระดับเนี่ยถ้าเราเจอผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยต้องไปกำนันนะฮะอบต.ขนาดผู้ว่านะฮะกว่าจะมาถึงระดับนี้ได้อ๋อเหรอคือนานเนี่ยแน่นอนนะที่ไหนได้นะคะไร้สาระอีกแล้วนะคะเป็นอัลบั้มแรกหรือเปล่าคะวันนี้ที่นำมาฝากกันครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มผมครับผมชื่อคนนี้ว่าแฟนเผลอแล้วเจอกันนี่แฟนเผลอแล้วเจอกันสาวๆนี่เตรียมตัวเจอแล้วนะคะแต่ถ้าแฟนอยู่ก็ตัวใครตัวมันใครชมมันเลยเดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าซิงเกิลนี้เนี่ยทำนานไหมคะก็เรียกว่าเตรียมตัวนานมากครับเพราะเราเป็นน้องใหม่ครับผมก็ต้องฝึกซ้อมเป็นพิเศษแล้วก็ไม่เคยมีแบบว่าเรียนรู้ด้านนี้มาก่อนไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเลยประกวดก็คือประกวดจากที่เราเรียนรู้ด้วยฝอดเลยคราวนี้ก็เลยว่าต้องเตรียมเป็นพิเศษครับผมถึงจะได้ผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วที่เราทำอัลบั้มนี้เนี่ยนะครับเพลงที่ปล่อยมาเนี่ยมีการไปเรียนเพิ่มเติมอะไรไหมครับก็ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ครับพยายามเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่ว่าเป็นรุ่นพี่นักร้องต่างเขาก็พยายามถามเขาสอบถามเขาแล้วก็ได้ความรู้มาก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่คำแนะนำผมครับผมนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาอยู่ที่ PA Group เนี่ยจนถึงณปัจจุบันกว่าจะมีซิงเกิลแรกได้ใช้เวลาแบบว่านานในการฝึกฝนตัวเองก็เรียกว่านานมากครับตอนแรกก็ร้องเพลงคนอื่นไปก่อนครับผมเรียนรู้เพลงคนอื่นฝึกซ้อมจากเพลงคนอื่นก่อนจนแบบว่าเริ่มเคยชินแล้วได้เพลงมาแล้วระหว่างนั้นก็ได้หาเพลงพอได้เพลงมาเนี่ยเรียกว่าซ้อมหนักมากครับเพื่อให้ตัวเองเหมาะกับแนวเพลงนี้ครับผมแล้วก็ได้ครูเพลงชื่อว่าอาจารย์บอยเขมราชครับผมเป็นผู้เรียบเรียงเพลงครับผมครับผมแล้วก็ทำทำนองโดยอาจารย์มาร์คใบเตยครับนะคะก็แฟนเผลอแล้วเจอกันใช่ไหมเพลงนี้เนื้อหาเป็นยังไงเอ่ยเนื้อหาก็จะแบบว่าเราเนี่ยไปหลงรักแฟนของใครคนนึงครับแต่แบบว่าอยากไปบอกรักเขามากเลยแต่ว่าก็กลัวผิดศีลผิดศีลมันไม่ดีนึกถึงข้อ3ครับผมข้อ3ครับผมแต่ก็เลยไม่ดีกว่าเลยเก็บแต่ไว้ในใจไม่บอกไม่ได้พูดออกไปครับผมครับผมลูกเขาเนี่ยเขาไม่ดีอ่ะแต่ถ้าแฟนเขาไม่อยู่ก็ค่อยว่ากันอีกเป็นยังไงแฟนเคยตรงกับเพลงเลยทีเดียวก็ในส่วนของแนวดนตรีนะคะเป็นแบบไหนเอ่ยก็จะออกเป็นลูกทุ่งแบบมีกิ๊กไอก็ชิลนิดหน่อยครับผมครับผมฟังละจังหวะน่ารักน่ารักสมวัยเลยทีเดียวนะคะนะคะแล้วแนวเพลงที่เราถนัดเป็นแนวนี้เลยหรือเปล่าเอ่ยก็เรียกว่าเป็นแนวนี้ก็ยังไม่ชัดทีเดียวครับผมเพราะว่าอยากจะออกไปเป็นลูกทุ่งมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าเราเป็นมือใหม่เขาก็เลยว่าไกลๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆปรับเข้าไปเรื่อยๆก็คือให้มันมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมร้องยากไหมคะซิงเกิลนี้ก็เรียกว่ายากครับสำหรับน้องใหม่อย่างผมนะครับยากมากก็ได้ผลงานชิ้นนี้มาเรียกว่าหวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกคนนะครับแหมมีลูกอ้อมด้วยนะฮะถูกใจแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าประกวดมาหลายครั้งแล้วนะคะเพลงส่วนใหญ่ที่เราเลือกใช้ในการประกวดเพลงอะไรเอ่ยส่วนมากจะเป็นเพลงของคุณละลอครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผมเจ้าชายลูกทุ่งอะไรดีใช่ครับก็อยากจะเป็นเจ้าชายเหมือนเขาขอสักเที่ยวนึงก็ดีนี่ได้ขอสักนิดนึงอ่ะเพลงของพี่ก๊อตเพลงอะไรก็ได้ได้นะครับโอ้โหพร้อมมากเลยใจเย็นโลกมีความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งหาเธอให้มาร่วมวังและเป็นที่ทางก้าวเซฟิวเลยกำลังจะซึ้งกำลังจะอินกับเพลงอ่ะน้องหลุดเลยครับผมก็โอเคนะได้อยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเบรกกันสั้นๆสักครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะถึงทั้งผลงานเพลงด้วยนะคะรวมถึงชีวิตส่วนตัวนะจะเข้าไปจ่อเดี๋ยวช่วงหน้าฮะบอกได้เลยว่ารายการของเราเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะครับอีกแล้วค่ะแต่ถ้าคุณพลาดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะไปคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะว่ารายการของเราเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่รู้เรื่องค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ Oh,
พลังอำนาจบารมีความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งแห่งโภคทรัพย์ผู้ค้นหาถิ่นสักการะครบส่วนตามห่วงจุ้ยย่อมนำมาซึ่งความรุ่งเรืองรับตรุษจีนปีนี้บริษัทคนธนบุรีจำกัดมอบโปรแกรมสุดพิเศษตามรอยมังกรอันศักดิ์สิทธิ์เสริมพลังแห่งชีวิตเนรมิตโชคลาภหัวกรุงเทพท้องฉะเชิงเซาหางจันทบุรีพร้อมแก้ชงต้องตามพิธีสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลปีมะเสงปีขานและปีวอกก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรขอพรรับตรุษจีนเยือนสามถิ่นไหว้สามส่วนเลิศล้วนมงคลทรัพย์ไปกลับในหนึ่งวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์2556บัตรราคา 1,699 บาทสมาชิก 1,499 บาทสำรองที่นั่งด่วน ไม่ผิดหวังเลย